ยังอยู่กันในต่างประเทศกับข่าวสีสันน่ารักค่ะที่ประเทศจีนพบชะนีแก้มขาวโชกังฟูกลางป่าในยูนานจากสำนักข่าวซินหัวนะคะเมื่อไม่นานนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เยือนวนอุทยานแม่น้ำไทหยางในเมืองผู้เอ๋อมณฑลหวินหนานยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนพบเจอกับชะนีแก้มขาวในระยะประชิดซึ่งคลิปนี้เผยภาพชะนีแก้มขาววิ่งสองขามาตามทางเดินก่อนจะเริ่มกระโดดเกาะกิ่งไม้แมกไม้แล้วก็ห้อยโหนโจรทยานอย่างเชี่ยวชาญราวกับแสดงกังฟูอย่างน่าตื่นตาตื่นใจไปชมคลิปชัดๆอีกครั้งค่ะ